เป็นปีศาจที่หล่อดูดีมีมนต์พลังเหล็กกล้าและทำให้ทีโอไม่กล้าที่จะเชื่อใจใครอีกเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเก่งแฟนตาซีสำหรับ The Enemy ในวันนี้ศัตรูคือมารุสจากเรื่องกัชเบลนะครับผมโดยที่ว่าศัตรูตัวนี้นะครับจะมีประเด็นให้พูดเยอะกว่าไอ้ตัวที่เราแล้วมาแล้วนะครับน้ำตาจะไหลนะไอ้พวกที่ผ่านๆมาเนี่ยเล่ามันเป็นอนิเมะตอนเดียวจบเลยบทบาทก็เรียกว่ามาตอนต้นจบตอนปลายง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าพอเนื้อเรื่องมันค่อยๆดำเนินไปดำเนินไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะมันก็จะต้องเริ่มมีปมนู่นปมนี่เข้ามาแล้วนะครับกัชก็อาจจะต้องมีการไปพบเจอกับเพื่อนพ้องคนใหม่อะไรแบบนี้บ้างซึ่งเพื่อนพ้องคนใหม่ที่จะได้พบระหว่างการต่อสู้กับศัตรูที่ชื่อมารุสคนนี้นั่นก็คือทีโอนั่นเองซึ่งปกติแล้วที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับผมจะมีการพูดแบบว่าปีศาจตนนั้นมนต์ของปีศาจตนนั้นเจ้าของหนังสือแล้วก็การปะทะกับกัชเลยนะครับแต่ว่าพิเศษเลยใน The Enemy ตอนนี้จะมีเรื่องราวความสัมพันธ์ของทีโอกับปีศาจที่ชื่อมารุสตัวนี้มาพูดคุยเจาะลึกให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะครับผมซึ่งเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรผมก็จะชวนท่านผู้ชมไปพูดคุยในคลิปนี้เริ่มทีละหัวข้อเลยก่อนอื่นเราก็มารู้จักกับปีศาจที่ชื่อมารุสตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเราดูรูปร่างภายนอกของเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเป็นปีศาจที่ค่อนข้างทรงดีนะหน้าตาก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ดูน่าจะป๊อปๆในหมู่ของพวกปีศาจด้วยกันเองอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนที่มีนิสัยของความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งแล้วก็เวลาที่ตัดสินใจทำอะไรปุ๊บเนี่ยจะไร้ซึ่งความปราณีเลยนั่นเองครับสังเกตได้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับทีโอสมัยตอนอยู่โลกปีศาจใช่ไหมแต่ว่าตอนที่อยู่โลกปีศาจเนี่ยเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเลยครับผมเพื่อนรักกันเลยทีโอเองก็ปราบปลื้มที่มีเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนเนาะพอศึกตัดสินตำแหน่งราชาโลกปีศาจได้เริ่มต้นขึ้นมารุสก็จะพลิกหน้ามือเป็นหลังฝ่าเท้าเลยครับผมคือการที่ว่าเขาจะต้องเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วต่อให้ทีโอจะเป็นเพื่อนรักตั้งแต่สมัยอยู่โลกปีศาจอย่างเงี้ยก็ไม่สนใจแล้วนะครับถ้าเจอทีโอปุ๊บก็จะเผาหนังสือทีโอทันทีเลยนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นนิสัยของเขานะครับที่เรียกว่าความดีที่เคยมีที่โลกปีศาจเนี่ยมันหักล้างกับความเลวที่ทำที่โลกมนุษย์กับทีโอไม่ได้เลยจริงๆนะซึ่งตัวของเขาเองนะครับต้องบอกว่าใช้มนต์ที่เป็นเรื่องของการใช้เหล็กนู่นเหล็กนี่นะครับมีลูกตุ้มมีแท่งเหล็กอะไรพวกนี้ในการโจมตีใส่ศัตรูได้แต่ตัวของมารุสนะครับจะมีข้อมูลบอกไว้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ปีศาจที่ถนัดเรื่องการต่อยการตีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นว่ามนต์ของเขาก็จะมีแรงกระแทกที่สามารถที่จะทดแทนเรื่องของการใช้พลังกายในการต่อสู้ได้ซึ่งรูปร่างภายนอกของมารุสนะครับผมออฟฟิเชียลจะเซตไว้ว่าเขาดูภายนอกเหมือนเป็นเด็ก10ขวบนะครับก็จะดูมีความโตกว่ากัชกับทีโอนั่นแหละเนาะแล้วถ้าเรามาดูในมุมของเจ้าของหนังสือบ้างเจ้าของหนังสือของมารุสนะครับจะมีชื่อว่าเรนบรันครับผมเรนบรันนะครับผมใช้คำว่าเป็นฝรั่งคนหนึ่งนะครับที่ก็ดูดีนะครับผมบอกเลยว่าเจ้าของหนังสือคนนี้กับปีศาจของเขาถ้ามายืนเรียงกันแล้วดูแบบว่าดูมีความภูมิฐานดีแล้วทีนี้นะครับข้อมูลที่พอจะผมบอกเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ได้ก็จะค่อนข้างน้อยข้อมูลเนี่ยจะบอกว่าการต่อสู้ศึกชิงตำแหน่งราชาโลกปีศาจอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจประมาณนึงแล้วก็การที่ได้ช่วยเหลือมารุสอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นภาระที่สนุกดีนะครับเขาก็เลยตัดสินใจแล้วก็ร่วมมือกับมารุสเรื่อยมาเนาะโดยที่ว่าเขาก็เป็นคนฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ได้เจอกับมารุสที่ฮอลแลนด์นั่นแหละแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการที่จะร่วมจับคู่กันในการเข้าชิงตำแหน่งราชาโลกปีศาจนี้เลยครับและตัวของเขาเองนะครับเวลาที่ต่อสู้ก็จะไม่มีความปราณีเหมือนกันนะเวลาต่อสู้กับศัตรูแม้ว่าจะต้องเล่นงานมนุษย์ด้วยจะต้องทำแผนยังไงก็ได้ให้ชนะอย่างเงี้ยนะครับ mindset 2คนเนี้ยที่ว่าทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะจะเหมือนกันเลยครับผมสังเกตได้ว่าช่วงศึกตัดสินอย่างนี้เนาะแม้ว่าเมงูมิเขาจะเล่นคอนเสิร์ตอยู่ทีโอพยายามป้องกันไม่ให้แบบใครมาทำร้ายคอนเสิร์ตได้โดยเฉพาะมารุสที่ว่าหมายหัวทีโอพอมารุสบอกว่าฉันจะเล่นงานคอนเสิร์ตให้เต็มที่เลยอย่างนี้ตัวของเลนบันเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับถ้ามารุสจะให้ทำลายคอนเสิร์ตเขาก็ยินดีที่จะร่ายมนต์เพื่อป่วนคอนเสิร์ตนั้นนั่นเองครับผมอันนี้ก็คือเป็นวิถีทางที่ว่าปีศาจกับมนุษย์เนี่ยจับคู่กันได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีในที่นี้คือแบบว่านิสัยตรงกันนะครับศีลเสมอกันเลยอยู่ด้วยกันได้ด้วยประการฉะนี้ครับทีนี้มนต์ของมารุสที่มีการใช้ในการต่อสู้นะครับที่ปรากฏในอนิเมะจะมีทั้งหมด4บทด้วยกันแต่ว่าจะมีเป็นมนต์ของเกมออริจินอลอีก2บทนะครับรวมกันเป็นทั้งหมด6บทด้วยกันครับผมนึกถึงไอ้ที่สู้กันก่อนหน้านี้นะครับเอชูรอสใช่มั้ยเอชูรอสเนี่ยเค้ามีมนต์เพียวๆของเค้าในอนิเมะเลยนะ8บทด้วยกันครับผมขนาดของมารุสเนี่ยมีมนต์เกมออริจินอลก็แล้วมีมนต์ของในอนิเมะก็แล้วรวมกันยังไม่ถึงมนต์อนิเมะของเอชูรอสเลยครับคิดดูเนาะซึ่งมนต์ของเค้านะครับลักษณะการโจมตีก็จะเป็นการใช้เหล็กอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนต้นโดยถ้าเป็นเหล็กที่มีแรงกระแทกอย่างเดียวเนี่ยมันก็เรื่องนึงแล้วด้วยการโจมตีของมารุสเนี่ยเหล็กที่ออกมาเนี่ยเป็นลูกตุ้มที่ก็จะมีหนามเป็นแท่งเหล็กที่มีหนามอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นมนต์ที่ค่อนข้างมีความอันตรายสูงมากมนต์บทที่1เลยคือการอนครับผมการอนก็คือเป็นการยิงแท่งเหล็กติดหนามที่ยืดออกมาโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับเป็นมนต์ที่สามารถโจมตีระยะไกลได้ค่อนข้างดีเนาะโดยที่ว่าแรงกระแทกนี้
้นะครับสามารถทำร้ายร่างกายของปีศาจได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้ทำลายสิ่งกีดขวางต่างๆนานาที่อยู่ในบริเวณรอบนั้นได้ด้วยครับมนต์บทที่2 Aegis Garon ครับผม Aegis Garon ก็เป็นการยิงลูกตุ้มโจมตีใส่ศัตรูซึ่งจะเป็นลูกตุ้มที่มีติดโซ่นะครับซึ่งติดโซ่ในที่นี้ก็คือว่าสามารถเหวี่ยงโจมตีใส่ศัตรูเป็นวงกว้างได้ก็ด้วยนะครับแต่ว่ามนต์บทนี้ยังสามารถที่จะใช้ตุ๊บๆๆเข้าไปในดินซึ่งการที่มันมุดเข้าไปในดินอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะที่สามารถมุดเข้าโจมตีศัตรูแบบศัตรูไม่ทันตั้งตัวนะครับถ้าเอาแบบว่าจุดสังเกตเลยนะมนต์บทนี้สามารถที่จะใช้เล่นงาน TO ที่ใช้เซลชิลได้นะครับเซลชิลเนี่ยเป็นการกางมนต์บาเรียร์ขึ้นมาป้องกันจากบนผืนดินเท่านั้นแต่ว่ามนต์ Aegis Garon ที่มันมุดเข้าไปในใต้ดินเนี่ยมันก็โจมตี TO กับเมกุมิที่อยู่ในการป้องกันของเซลชิลตรงนั้นได้สบายเลยครับแล้วมนต์บทต่อมากันสการอนครับผมกันสการอนเป็นมนต์ที่ยิงลูกตุ้มโจมตีใส่ศัตรูอันเนี้ยไม่ติดโซ่แล้วนะครับแต่ว่ายิงเป็นจำนวนมากโจมตีใส่ศัตรูในคราวเดียวครับผมซึ่งมนต์บทเนี้ยความรุนแรงก็ประมาณนึงแล้วนะครับแต่ความน่ากลัวของมันก็คือมันยิงเป็นวงกว้างในลักษณะที่ว่าหลบได้ยากมากๆวิธีการป้องกันก็คือใช้มนต์บาเรียร์อย่างเงี้ยในการป้องกันซึ่งมนต์เนี้ยพลังโจมตีจะไม่สูงนะครับเน้นการโจมตีกวาดมากกว่าและแบบอย่างเซลชิลอย่างเงี้ยก็ป้องกันมนต์นี้ได้ใช่มั้ยราชิลของกัชก็ป้องกันมนต์นี้ได้สบายเช่นกันนะครับและมนต์บทต่อมาก็จะเป็นมนต์ที่ชื่อว่ากิกาโนกาลันส์ครับผมกิกาโนกาลันส์เป็นมนต์สุดยอดของมารุสที่เห็นในอนิเมะแล้วข้อมูลที่ผมดูเนี่ยเขามีรีมาร์คไว้ให้ด้วยนะครับว่าตามเนื้อหาที่ปรากฏมานะมารุสถือเป็นปีศาจตัวที่2ที่ได้สู้กับกัชและใช้มนต์ระดับกิกาโนได้ครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกิกาโนกาลันส์ยิงคล้ายๆของกาลอนนั่นแหละครับที่ว่าเป็นแท่งใหญ่ๆโจมตีใส่ศัตรูซึ่งอันนี้ก็ถ้าโดนเข้าไปจังๆร่างกายก็น่าจะถูกอัดเละได้เลยทีเดียวเหมือนกันนะครับเป็นมนต์ที่ค่อนข้างอันตรายมากเลยเนาะและต่อมาก็จะเป็นกาชิลครับผมกาชิลนะครับผมมีคำว่าชิลอยู่ในชื่อมนต์อย่างนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการกางไอ้แท่งเหล็กขึ้นมาเป็นโล่ที่ใช้ป้องกันการโจมตีจากศัตรูนั่นเองครับและมนต์บทต่อมาคือมนต์ที่ชื่อว่าดาไรกาลอนครับผมดาไรกาลอนเป็นมนต์สุดยอดของมารุสนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงในสเกลเนาะแต่ว่าในอนิเมะเราอาจจะไม่ได้เห็นมารุสใช้มนต์นี้นะครับซึ่งดาไรกาลอนเนี่ยเป็นมนต์ที่ว่าสร้างลูกตุ้มขนาดใหญ่ขึ้นมาบนหัวของศัตรูและลูกตุ้มนั้นก็จะร่วงทับศัตรูดังตู้มกันเลยทีเดียวเชียวก็เป็นมนต์ที่มีความร้ายประมาณนี้นั่นแหละนะซึ่งตัวของมารุสนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นว่าร่างกายของเขาเนี่ยฝีมือการต่อสู้จริงๆแล้วทั้งโจมตีป้องกันด้วยร่างกายไม่ดีเลยครับผมการต่อสู้ของเขาแค่แบบโดนซาเกลทีเดียวก็ซัดปิวอะไรพวกนี้ซึ่งอาจารย์ไรกุแกเคยให้ข้อมูลไว้ด้วยนะครับว่าซาเกลที่กัชยิงโจมตีเพื่อช่วยทีโอครั้งแรกใส่มารุสนะครับเป็นซาเกลธรรมดาครับผมไม่ได้มีการเร่งพลังใจอะไรจากคิโอมาโรมากมายซึ่งการโดนโจมตีแค่นั้นก็ปลิวตุ้มแล้วก็ได้รับความเสียหายประมาณนึงแล้วอย่างเงี้ยเท่ากับว่าตัวของมารุสพลังป้องกันต่ำจริงๆครับสำหรับปีศาจตัวนี้เนาะซึ่งเรื่องมนต์ผ่านไปแล้วนะครับต่อมาผมจะพูดถึงความสัมพันธ์ของทีโอกับมารุสก่อนที่จะได้มาต่อสู้ตัดสินกันนะครับคือต้องบอกว่าทีโอกับมารุสสนิทกันมากนะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสมัยยุโรปปีศาจใช่ไหมแล้วทีนี้พอศึกชิงตำแหน่งราชาโลกปีศาจได้เริ่มต้นขึ้นปุ๊บปีศาจเนี่ยถูกกระจัดกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วทีนี้ปีศาจก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาเจ้าของหนังสือให้ได้โดยเร็วเนาะเพราะมันมีทฤษฎีอยู่แล้วว่าที่โลกปีศาจเนี่ยปีศาจก็จะสามารถใช้มนต์ได้อย่างอิสระนะครับแต่ว่าพอมาที่โลกมนุษย์ปุ๊บจะต้องมีมนุษย์เป็นตัวแปรในการที่จะใช้มนต์ให้กับปีศาจตัวนั้นได้ด้วยการร่ายมนต์ผ่านหนังสือครับแล้วทีนี้หมายความว่าอะไรถ้าปีศาจหาเจ้าของหนังสือไม่เจอเท่ากับว่าใช้มนต์ไม่ได้พอใช้มนต์ไม่ได้ปุ๊บแล้วไปเจอปีศาจตัวอื่นมีสิทธิ์โดนเผาหนังสือสูงมากเลยนั่นเองครับแล้วทีโอนะครับต้องบอกเลยว่าเขาก็เดินทางเตร่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้เจอเจ้าของหนังสือของเขาใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีเขาก็ได้มาเจอกับเลนบรันแล้วก็มารุสที่เรือแห่งหนึ่งนะครับซึ่งการเจอกันครั้งนั้นทีโอบอกเลยว่าโล่งใจมากๆโอ้โหได้เจอกับคนที่แบบรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เขายังหาเจ้าของหนังสือไม่เจอเลยแล้วพอบอกว่าหาเจ้าของหนังสือไม่เจอปุ๊บกลายเป็นมารุสเนี่ยรู้สึกโอ้ยังหาเจ้าของหนังสือไม่เจอเหรอเนี่ยสบายเลยอย่างเงี้ยจะได้จัดการเธอได้ง่ายๆหน่อยแล้วก็เปิดศึกกันตรงนั้นเลยนะครับซึ่งทีโอเนี่ยโดนการโจมตีของมารุสเข้าไปโพระร่วงจากเรือนั้นไปนะครับลอยเทงเต้งแล้วก็ได้ไปถูกช่วยโดยตัวเมกุมินั่นเองครับแล้วทีนี้มารุสกับเรนบันนะครับที่รู้แล้วว่าทีโอเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตรอดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เจอเจ้าของหนังสือใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรีบตามตัวหาให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเผาหนังสือของทีโอนั่นเองครับแล้วทีนี้ทีโอที่ได้ไปเจอกับเมกุมิเนาะตอนแรกเนี่ยทีโอเองรู้สึกเจ็บปวดใจมากนะครับกับการที่ว่ามารุสเขาแบบทรยศหักหลังทีโออย่างนี้ได้ยังไงซึ่งนั่นอ่ะเป็นความรู้สึกของทีโอแต่ทีนี้ผมไปอ่านบทสัมภาษณ์อันนึงของอาจารย์ไรกุอาจารย์ไรกุเขาเขียนเกี่ยวกับมารุสว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์ไรกุเขาเขียนว่าทีโอเนี่ยคิดว่ามารุสหักหลังแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนต้องไม่ลืมนะว่าตอนที่มารุสกับทีโอเขาได้เข้าร่วมศึกชิงตำแหน่งราชาโลกปีศาจผมไม่เคยเขียนบทให้มารุสกับทีโอเขาสัญญาว่าจะร่วมมือกันต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อเขาไม่ได้สัญญากันมันก็ไม่มีการผิดสัญญากันและในมุมของมารุสก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทรยศหักหลังอะไรทีโอเลยทีโอน่ะคิดไปเองคนเดียวครับโอ้โหอาจารย์ถ้าอาจารย์จะพูดอย่างนี้แล้วก็อาได้ครับผมเขาไม่ได้หักหลังกันก็ได้นะครับแต่ว่าความเจ็บปวดในใจของทีโอมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆไงซึ่งทีโอนะครับที่แบบตอนนี้ไม่อยากเชื่อใจใครแล้วนะครับกระทั่งการได้เจอกับเมกุมิเองก็ไม่ค่อยอยากเชื่อใจเมกุมิซะเท่าไหร่น
ะครับมีความขึงขังอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะแต่ด้วยความใจดีของทีโอที่มีความอ่อนโยนของเขาก็ไม่อยากทำให้เมกุมิต้องเดือดร้อนเพราะรู้เลยว่าเดี๋ยวมารุสกับเรนบันมันต้องตามตัวมาแน่ๆเลยนะครับแล้วทีนี้มาจริงๆครับผมหาเจอแล้วตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมก็เลยทำทีว่าเป็นคุณพ่อมาตามหานะแล้วเมกุมิตอนแรกที่เขาไม่รู้ว่าทีโอเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมเขาก็โอเคทีโอพ่อเธอมารับแล้วนะพ่อกับพี่ชายมาอะไรเงี้ยซึ่งทีโอรู้ได้ทันทีนะครับก็เลยจะรีบหนีไปจากที่แห่งนั้นและทีนี้เมกุมิก็เข้าไปช่วยทีโอณจุดนั้นเลยครับผมกลายเป็นว่าเมกุมิคือคนที่สามารถไร้มนจากหนังสือของทีโอได้เท่ากับเป็นคู่หูของทีโอนะครับแต่ทีนี้2คนเนี้ยเขาสู้กับมารุสทีไรเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะจบลงด้วยการหนีหายไปเสมอเลยครับหนีหายในที่นี้คือใช้แต่มนป้องกันอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็มีมนไซส์ที่ไม่ใช่แบบเป็นมนโจมตีรุนแรงอะไรเลยนะครับก็เลยทำให้ไม่เคยสามารถเอาชนะมารุสได้เลยทีเดียวเชียวนะแล้วทีนี้นะครับตัวทีโอที่อยู่กับเมกุมิมาก็เริ่มที่จะละลายน้ำแข็งในใจของตัวเองได้ค่อยๆเชื่อใจเมกุมิมากขึ้นแล้วก็นึกถึงเพื่อนพ้องคนอื่นเนาะที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ทีโอรู้จักจากโลกปีศาจเนี่ยที่จริงก็ไม่ใช่มีแค่มารุสคนเดียวนะครับยังมีเพื่อนคนอื่นๆอย่างแคนโจเม่อย่างกัชเองที่ทีโอก็รู้จักใช่ไหมแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าทีโอเขาตั้งธงแล้วว่าคนที่เขาเจออย่างมารุสอย่างเงี้ยทำกับเขาได้ขนาดนี้ทั้งกัชทั้งแคนโจเม่เองถ้าได้เจอกันแล้วก็คงคิดจะต่อสู้แล้วก็ทรยศพวกพ้องได้ตลอดเวลาเลยอ่ะซึ่งนั่นเป็นธงที่ทีโอตั้งเอาไว้นะครับและทีนี้บทบาทการต่อสู้ตัดสินที่ทำให้ภัยคุกคามอย่างตัวมารุสต้องกับโลกปีศาจไปแล้วก็การได้มีคำสาบานครั้งใหม่กับกัชก็ได้เริ่มขึ้นในอนิเมะตอนที่14กับ15นั่นเองครับตอนที่14กับ15เนี่ยเป็นตอนการเปิดตัวไอดอลสุดสวยอยู่แล้วนะครับไอดอลคนนั้นมีชื่อว่าโอุมิเมกุมินั่นเองครับผมซึ่งเป็นขวัญใจของซูซูเมะด้วยนะครับและทีนี้คิโยมาโร่กับกัชก็จะไปดูคอนเสิร์ตกันโดยที่ว่าตอนแรกเนี่ยกัชเขาก็จะเข้าไปด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้นะครับแล้วทีนี้กัชก็เลยหาวิธีการจะเข้าคอนเสิร์ตทางอื่นเนาะแล้วทีนี้ก็จะมีเรื่องราวของทีโอกับเมกุมินี่แหละครับที่เล่าถึงความหลังว่าที่ผ่านมาเราเจอกับคู่หูปีศาจอย่างมารุสแล้วก็เลนบรันเราก็ลำบากเหมือนกันเนาะซึ่งเมกุมิเองเนี่ยยังแอบมีความหวังอยู่เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนคนอื่นของทีโอที่เป็นปีศาจอาจจะไม่ได้แบบเร็วเหมือนมารุสทุกคนก็ได้นะก็จะมีการพูดอย่างนี้ไว้แต่ทีโอก็คือแบบด้วยความปิดใจเนาะก็เลยยังแบบไม่อยากเชื่อใจใครเลยแล้วทีนี้คอนเสิร์ตของเมกุมิที่เริ่มต้นขึ้นนะครับมันจะมีทางเข้างานคอนเสิร์ตทางนึงเนาะที่ทีโอเนี่ยก็มาเฝ้ารักษายามตรงนั้นไว้แล้วทีนี้กัชกับทีโอก็ได้เจอกันณจุดๆนั้นครับผมพอได้เจอกันปุ๊บนะครับด้วยความที่กัชเขาสูญเสียความทรงจำสมัยอยู่โลกปีศาจไปใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ทีโอก็ยังไม่อยากเชื่อใจใครอยู่ดีใช่ไหมระหว่างที่กัชกำลังเปิ่นๆอยู่ว่าเอ๊อยากจะเข้าไปงานคอนเสิร์ตด้วยนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้ทีโอที่กำลังแบบว่าปรามกัชอยู่ใช่ไหมอยู่ๆมารุสกับเรนบันก็มาถึงจนได้ครับซึ่งมารุสก็ได้เปิดศึกทันทีนะครับไล่มนโจมตีใส่ทีโอเพื่อปิดฉากใช่ไหมโดยที่คนที่ปกป้องทีโอไว้ตอนนั้นก็คือกัชนั่นเองครับกัชโดนมนของมารุสเล่นงานแบบยับแม่ยับยับแม่ยับไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งว่าเขาขอร้องให้ทีโอเนี่ยวิ่งเข้าไปในงานคอนเสิร์ตนะแล้วก็ไปตามคนที่ชื่อคิโยมาโรมาให้หน่อยก็จะบอกแบบว่าเลขที่นั่งอะไรพวกนี้ไปเลยแล้วทีนี้ทีโอเองนะครับเข้าไปในงานคอนเสิร์ตก็โอ้โหงานคอนเสิร์ตกำลังแบบว่าฮือฮาเฮ่อกันเลยนะครับทีโอก็เลยไม่ได้หาจังหวะที่จะเข้าไปหาคิโยมาโรแต่ในทางกลับกันหาจังหวะในการที่จะเข้าไปหาเมกุมินั่นเองครับพอทีโอตามเมกุมิมาได้เสร็จปุ๊บก็มาต่อสู้กับมารุสในการต่อสู้ครั้งนั้นมันจะมีช็อตเด็ดที่โดนเล่นงานครั้งใหญ่นะครับนั่นก็คือการโดนมนที่บอกไปเมื่อกี้มนที่มีชื่อว่าเอจัสกาลอนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือโจมตีใส่เมกุมิกับทีโอผ่านเซลชิลไปได้และเซลชิลเอาไม่อยู่แบบนี้เมกุมิกับทีโอบาดเจ็บนะครับระหว่างที่บาดเจ็บเนี่ยทีโอขอแค่ว่ากัชอย่างน้อยช่วยพาเมกุมิหนีไปจากสถานที่แห่งนี้ได้ไหมฉันไม่อยากให้คอนเสิร์ตต้องมาล่มด้วยสถานการณ์แบบนี้นะแล้วอยู่ๆกัชก็หายไปไหนไม่รู้นะครับแล้วทีนี้ทีโอก็บอกว่าโอ้เข้าใจแล้วสถานการณ์แบบเนี้ยจะหนีก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกสินะก็คิดอย่างนั้นคือตรงนี้มันสื่อให้เห็นเลยว่าทีโอมีแบบความคิดในแง่ลบกับปีศาจตนอื่นได้แบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากความรู้สึกตั้งต้นที่ว่าเขาโดนมารุสทำร้ายจิตใจของเขาแบบหักหลังเขาอะไรอย่างแล้วไปๆมาปุ๊บเนี่ยอยู่ๆกัชกับคิโยมาโรเองก็เข้ามาช่วยจนได้นะครับซาเกลเปรี้ยงเขาให้มารุสก็กระเด็นปลิวกันไปเลยทีเดียวเชียวครับแล้วทีนี้คิโยมาโรกับกัชเองก็บอกทั้ง2คนนะครับว่าจะช่วยให้งานคอนเสิร์ตเนี่ยจบลงด้วยดีในความหมายคือจะต้องจัดการกับไอปีศาจที่อันตรายตัวนี้ลงให้ได้เลยซึ่งตัวเนี้ยนะครับทั้งทีโอกับเมกุมิก็จะได้เห็นแล้วว่ากัชกับคิโยมาโรมีประสบการณ์ในการต่อสู้ที่สูงมากเลยซึ่งข้อมูลที่เราได้รู้อีกอย่างนึงนะครับระหว่างการต่อสู้นี้ก็คือว่าโอ้มารุสเขาก็รู้จักกัชแล้วตอนแรกที่เห็นว่าเป็นกัชมาช่วยทีโอก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่ามีข้อมูลฝังหัวไว้อยู่แล้วว่ากัชเป็นปีศาจแบบกระจอกงอกง่อยมากๆเป็นปีศาจอ่อนแอขี้แยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ก็ทำให้มารุสรู้สึกได้เลยว่าคิดผิดนะครับกัชแม่งมันร้ายกว่าที่คิดนะทั้งกัชกับคิโยมาโรเองมีการประสานงานการต่อสู้ที่ดีนะครับมีการกะจังหวะมนที่ดีงามมากๆเมกุมิกับทีโอก็ยอมรับโดยสดุดีนะครับว่าประสบการณ์การต่อสู้ของ2คนเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยกัชกับคิโยมาโรก็สามารถรุกคาบโจมตีใส่มารุสด้วยซาเกลระยะประชิดพอโดนโจมตีไปเสร็จแล้วเนี่ยมารุสเนี่ยบาดเจ็บหนักไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้น
ังสือยังไม่โดนเผาเนาะมีจังหวะสุดท้ายที่บอกว่าเนี่ยฉันมาพ่ายแพ้ไอ้คนอ่อนแอกระจอกยังแก้ได้ไงวะกัชซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็โดนไปอีกดอกหนึ่งนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือจบบทบาทของมารุสอย่างเป็นทางการในตอนที่15นี้นะครับซึ่งพอการต่อสู้ครั้งนี้จบลงเนี่ยความคิดแง่ลบของทีโอก็ยังไม่จบนะครับคือแบบกัชกับคิโยมาโรชนะมารุสแล้วไงแล้วหลังจากนี้จะเป็นการต่อสู้ของพวกเราหรือเปล่าสรุปว่าไม่ใช่ครับผมคิโยมาโรก็เดินไปบอกกับเมกุมิว่าโอเคตอนเนี้ยคอนเสิร์ตปลอดภัยแล้วนะไปแสดงงานคอนเสิร์ตให้เต็มที่เลยนะคุณเมกุมิครับและทีนี้กัชกับทีโอที่เดินมาคุยกันนะครับมันก็จะเป็นการพูดคุยกันแล้วก็เป็นคำสัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนกันเป็นปีศาจที่ดีใช่ไหมถ้าเป็นปีศาจที่ดีเราจะผูกมิตรที่ดีต่อกันไปนะเป็นคำสัญญาของกัชกับทีโอครั้งใหม่ที่จะเป็นเพื่อนกันในศึกชิงตำแหน่งราชาโลกปีศาจครั้งนี้ครับก็จะจบไปนะครับผมสำหรับเรื่องราวของปีศาจสุดร้ายอย่างมารุสนะครับผมร้ายที่ว่าไปทำกับน้องทีโอแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเล่นงานทีโอซะเกือบแย่เลยนะครับลืมพูดไปเรื่องนึงนะครับก็คือว่าการโจมตีครั้งแรกที่มารุสเล่นงานทีโอเนาะมันจะมีแผลเป็นของทีโอเลยซึ่งแผลเป็นตัวนั้นแหละครับทำให้ทีโอฝังใจเลยว่าปีศาจใดๆก็ตามแล้วเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีใครที่จะผูกมิตรดีต่อกันได้หรอกนะอันนั้นก็คือเป็นความฝังใจของทีโอด้วยนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดเห็นยังไงกับปีศาจตัวนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับการต่อสู้ของกัชกับทีโอที่มีสู้กับมารุสให้เราได้เห็นกันนู่นนี่นั่นนะครับมีข้อมูลตรงไหนอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเสริมก็พูดคุยกันมาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ